สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุท่านเข้าสู่ช่องของ n t l i f e in Italy นะคะคุณอู่กับเมนุส้ายอิตาลีแห่งเมืองเวนิสนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะเมนุ์ก็มาถึง EP ที่4กันแล้วนะคะสำหรับ EP นี้เนี่ยก็จะนำเสนอนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวที่ว่าทำไมอิตาลีโจนเยอะนะคะเมนุ์ได้รับคำถามเหล่านี้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนไทยที่อยู่เมืองไทยเองนะคะหรือว่าทางอตอนที่เมนุ์ ทาพาเที่ยวเวนิสนะคะซึ่งแม่นุชก็แบบว่าได้รับคำถามนี้เยอะมากๆเลยนะว่าทำไมอิตาลีมันโจรเยอะจังเลยนะวันนี้แม่นุชก็เลยจะมาไขข้อข้องใจไขามาหาคำตอบให้เพื่อนๆนะคะในมุมมองของแม่นุชนะจ,จะไม่ได้ถูกผิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็เรียกได้ว่าในมุมมองของแม่นุชแม่นุชมองแบบไหนนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังในคลิปวิดีโอนี้นะมันต้องเริ่มแบบนี้นะคะเพื่อนๆการที่ประเทศประเทศหนึ่งเนี่ย มีโจนเยอะมนุษย์เชื่อว่าหลายๆประเทศนั่นก็มีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเองนะคะเชื่อว่ามันก็มีโจรน,นะคะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะทุกที่นะคะจุชกชิงวิ่งเราอะไรต่างๆนานา,นา,นาทุกประเทศมีหมดนะคะไม่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยนะ,ะแต่ทีนี้เนี่ยอิตาลีมันดันเด่นเรื่องที่ว่าโจรเยอะเพราะว่าคนได้ยินข่าวมันเยอะเออนะใครที่มาเที่ยว อิตาลีนะคะไม่ว่าจะมาด้วยทัวร์หรือว่ามาด้วยตัวของตัวเองนะคะอาจจะโดนจกชิงวิ่งเล่าอาจจะโดนจกกระเป๋าหรืออะไรต่างๆนานานะคะมันก็เลยทําให้แบบว่าเฮ้ยเป็นท็อปฮิตกันเลยว่าเฮ้ยอิตาลีเนี่ยจรนแม่งเยอะว่ะนะแถวโรมแถวมิลานบ้างอะไรบ้างนะคะหรือบนรถไฟอะไรต่างๆนานาที่มนุษย์เคยได้ยินนะคะก็ะเรียกได้ว่าเจอกันมาหลากหลายรูปแบบก็เอาเป็นว่ามาฟังกันแบบนี้แล้วกันมนุษย์ก็จะบอกตลอดนะคะว่าสิ่งที่จมันมเยอะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันไม่ใช่มาจากคนอิตาลี่ คนอิตาเลียมนุษย์ก็แบบว่าเอาคนอิตาลีคนอิตาเลียนมารวมกันเป็นคนอิตาเลียเลยคนอิตาเลียนนะคะคนอิตาเลียนจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่ลักเล็กขโมยน้อยหรืออะไรแบบนั้นนะคะคนอิตาเลียนส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้เป็นคนทำนะคะ,ะต้องมองปัภาพแบบนี้ว่าอิตาลีเป็นประเทศที่มีต่างชาติต่างภาษาอาศัยอยู่เยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะมาจาก ทางยุโรปตะวันออกเองก็ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกโรมาเนียบัลกเรียอะไรต่างๆนนาาเหล่านั้นนะหรือมาจากอินเดียมาจากบางประเทศหรืออะไรต่างๆนานานะประเทศเหล่านั้นเนี่ยก็คือแบบมาอยู่อาศัยอยู่ที่นี่เยอะมากอันนี้ในส่วนส่วนหนึ่งนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มาแบบเป็นเหมือนแบบว่าเข้ามาโดยที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นเหมือนแบบนั่งเรือเข้ามาหรืออะไรประมาณเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางยุโรป ไอ้ทางยุโรปทางแอฟริกานะคะก็จะมาหลายแบบมากทีนี้มนุษย์อยากจะให้เพื่อนๆมองแบบนี้ว่าทําไมโจรมันเยอะการที่คนเหล่านี้เข้ามาเนี่ยอย่างเช่นจะมีพวกแบบว่าพวกอิมิกรันต์นะคะพวกนี้นะ,ะที่เพื่อนๆเ,เคยได้ยินข่าวนะคะว่าคนอิดแอบมันจะมีพวกแบบว่าทางคนทำแอฟริกาใต้อะไรประมาณเนี้ยนั่งเรือกันเข้ามานะ,ะนั่งเรือกันเข้ามาเป็นลําเรือเลย นะคะเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะเรือลํานึงแบบว่ามีพวกอพยพเออไม่นุดก็จําคํานี้ไม่ได้นะพวกอพยพเนี่ยเข้ามาน่ะเขาก็เข้ามานั่งเรือมาพวกนี้ไม่ได้เข้ามาฟรีๆนะเพื่อนๆไม่ได้แบบว่าเฮ้ยฉันไปด้วยฉันขอกระโดดลงเรือได้คนคนเหล่านี้จะเข้ามาเนี่ยเขาต้องเสียตังค์นะเพื่อนๆการที่จะมานั่งเรือลํานึงเนี่ย มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละเราเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยยูจะกระโดดเข้ามานะแล้วก็จะลอยเรือเทงเต้งเข้ามาในหน้าน้้ำอิตาลีนะอะไรประมาณนั้นทุกอย่างมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะสำหรับตรงนี้ทีนี้แม่นุชจะให้เพื่อนเพื่อนมองว่าไอ้พวกเรือเหล่านี้มันลอยเทงเต้งเข้ามาอพยพกันเข้ามาถามว่าอิตาลีจะไม่ได้ถ้าเกิดว่าอิตาลีไม่ได้รับคนเหล่านี้เข้ามานะหมายถึงว่า ถ้าแบบเฮ้ยปล่อยให้ลอยลำกลับไปหรือว่ายิงทิ้งหรืออะไรนะมันก็จะทําให้ภาพพจน์ภาพลักษณ์ของประเทศเนี่ยมองทั้งโลกเนะี่ยมองว่าเฮ้ยอิตาลีแม่งโหดหลายว่ะอิตาลีแม่งไม่ยอมรับคนอพยพว่ะคือเหมือนแบบโดนประเทศนานาชาติใส่ร้ายกล่าวหานะว่าแบบไร้มนุษยธรรมเนี่ยไม่ยอมรับบุคคลตาดำํำเหล่านั้นที่อพยพเป็นเข้ามาซึ่งมันก็ทาไม่ได้ไงมันก็ต้องรับมันก็ต้องแบบพาเข้ามาในอย่างเงี้ย นะตรงนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าคนอพยพเข้ามานะที่อิตาลีเนะี่ยเยอะมากๆแล้วเขาไม่อยู่แถวไหนเขาไม่อยู่ทางแถวตอนใต้นะมันก็จะเป็นแถวเกาะทางตอนใต้ซิซีรีอะไรพวกนี้นะก็จะเป็นด่านแรกเลยที่จะต้องเจอนะหลังจากนั้นคนเหล่านี้เข้ามาแล้วเนะี่ยมันก็มาหลบมาอะไรมากระจัดกระจายกันอยู่ในอิตาลีนะนะเพื่อมาอยู่ <c oughs> เขาเรียกอะไรมาเอาตัวรอดกันทางนี้ดังนั้นคนเหล่านี้ที่เขาเข้ามาเขาไม่ได้มีแบบ อะไรอ่ะกวรศึกษาหรือวุฒิภาวะที่จะมาหางานทําอะไรได้ถามว่าคนเหล่านี้จะทําอะไรนะคนเหล่านี้ก็ก็ต้องเออไม่ขอทานไม่ขอเขาก็มาฉกชิงวิ่งเราเนะะี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เท่าที่เห็นเห็นนะคะส่วนใหญ่แล้วจะมาจากทางยุโรปตะวันออกนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเรียกว่าทางคนที่มาฉกชิงวิ่งราวอะไรเหล่านั้นเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนสังเกตคนที่เป็นพวกแบบยิบซีพันหัวหรือแบบ อะไรต่างๆนานาน,น,นะที่มันแลลุ่มล่ามคนเหล่านั้น,นะเพื่อนๆต้องเรามาระวังนะเวลามาเที่ยวอิตาลีต้องเรามาระวังเป็นพิเศษเลยนะเวลาอยู่กับกลุ่มคนเยอะๆเนียคะแบบบางคนมีมาถามทางเหลือมาอะไรนะอยู่ก็ต้องเรามาระวังกระเป๋าของตัวเองนะว่าเราดูแลกระเป๋าของเราดีหรือยังไม่ใช่แบบว่าว้าวาสะพายกระเป๋าสะพายข้างอีกคนนึงถามอีกคนนึงมาฉกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง คนเหล่านี้เราไล่มันไม่ทันหรอกเราตามมันไม่ทันคนที่มันจะเกิดมาเพื่อที่จะมาจบจริงวิ่งเราคนอื่นนะมันก็ต้องเรียนมันก็ต้องศึกษามันก็ต้องทํำยังไงให้มันให้คนเขามาจับมันไม่ได้นะตามไม่ทันคนเหล่านี้เกิดมาเพื่อเรียนรู้ในสิ่งสิ่งนี้นะคะคนเหล่านี้เพื่อมาทําอาชีพมิจฉาชีพนะไม่งั้นเขาจะเรียกเราว่าเป็นมิจฉาชีพนะะเราต้องระมาระวังตัวของเรานะทุกที่มีหมดนะคนเหล่านี้เข้ามา เข้ามาเพื่อแบบมาอาศัยกลุ่มคนนะคะอิตาลีเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหลายๆหัวเมืองเองนะโรมิลานอะไรต่างๆคนนักท่องเที่ยวเยอะมากพวกโจรพวกอะไรเหล่านี้ก็หมายหัวที่จะมาทํามาหากินเรียกว่ามาทํามาหากินแบบไม่ชาชีพนั่นแหละ ม,มันก็เลยกลายเป็นว่าอิตาลีมันจนเยอะคนเยอะเพราะมีผู้หลบหนีผู้ลี้ภัยผู้อบพยพอะไรต่างๆนานาเข้ามาส่วนไอ้พวกอบพยพพวกเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้จะอยากมาปักหลักอยู่อิตาลีหรอกมันก็รู้ว่าอิตาลีมันก็แบบก็ไม่ไหวแล้วลยอะไรเงี้ยอิตาลีมันก็แบบรัฐบาลอิตาลีก็แบบว่ากรอบแย่จะแย่อยู่แล้วลยอะไรเงี้ยก็อยากที่จะหนีไปไปประเทศอื่นนะคะทางแนบแถบเหนือเหนือหน่อยไม่ว่าจะเป็นเจอร์มันอะไรทางนู้นนะแต่ท้งนี้ทง้ทงนี้ทั้งนั้น มันย้ายไปไม่ได้เพื่อนมันไปไม่ได้เพราะมันติดด่านนะคะมันก็ต้องหยุดในอิตาลีนั่นแหละเท่ากับว,ว่ามันก็คือแบบทําให้อิตาลีเองเนี่ยรับผู้พยพเข้ามาแล้วเหมือนแบบรับโจรเข้าบ้านอะ่ะเออรับโจรเข้าบ้านมันก็เลยเป็นที่ซ่องสุมของโจรเยอะมากกว่าประเทศอื่นแต่ถามว่าประเทศอื่นมีไหมมีแต่อาจจะน้อยกว่าที่อิตาลีนะคะเพราะอิตาลีมันเหมือนเป็นด่านแรกอะเพื่อนเพื่อนมันเป็นด่านแรกที่คนเหล่านี้จะเข้ามาแล้วจะไปประเทศอื่นต่อ แต่การจะไปประเทศอื่นต่อในยุโรปมันไม่ง่ายนะคะมันต้องผ่านด่านมันต้องอะไรต่างๆนาะนาะดังนั้นไอคนเหล่านี้มันก็ต้องยังเตะอยู่ในอิตาลีนั่นแหละนะมันก็ทําอะไรในเมื่อไม่มีอาชีพการงานอะไรดีๆทําไม่ว่าจะเป็นข้อทามหรือลักเล็กขโมยน้อยก็โดนมาหมดนะซึ่งคนอิตาลีเองก็โดนอย่างแม่นุชมาอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลาเจ็ดปีกว่าแหละเจ็ดปีกว่าเนี่ยเจอมาแทบจะทุกรูปแบบนะคะเจอมาแทบทุกอย่างเลย สิ่งที่แม่นุ์เจอมาเนี่ยก็คือโดนขโมยจักรยานนะคะไปซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านเลยไม่ถึงสิบนาทีได้ซ้ำเราก็ล็อกรถปกติไอไอการล็อกรถของมนุ์เนี่ยไอตัวล็อกเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนแบบมันเป็นตัวล็อกแบบเบบีมากมันเป็นตัวล็อกแบบคือเอากันไกลตัดเหล็กมาตัดกระชับเนื้อมังก็คือขา,ขาดจากการแล้วอะไรเงี้ยรถแม่นุชเป็นรถแบบรถเล็กจักรยานเล็กๆแบบพับได้นะ ซึ่งมันก็แลสะดุดตาเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในอิตาลีเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้จักรยานอะไรต่างๆนะที่มันแลแบบโอ้โหเป็นมอเท้นไบเป็นแบบจักรยานใหม่หรืออะไรนะก็ใช้เป็นจักรยานเก่าๆนะเพราะว่าโจรขโมยมันเยอะการไปจอดไว้ที่ไหนมันจะได้ไม่สะดุดตาขโจรขโมยนะคะทีนี้ไอ้แมรู้ก็ไปจอดอยู่ซูเปอร์ก็ซื้อของแป๊บหนึ่งกะว่าซื้อของรีบไปรีบกลับสรุปออกมารถหายรถจักรยานหายยืนเออแดกอยู่หน้าซูเปอร์คือแบบ โอ้โหแบบทั้งโกรธทั้งแบบแล้วที่นี่นะที่อิตาลีเนี่ยมันก็รับแค่แจ้งความนะมันก็รับแค่แจ้งความไม่สามารถทําอะไรได้ไปกว่าน,นี้นะไม่สามารถตามรถอะไรได้นะก็ได้ได้ว่าเจอรูปแบบหนึง่งสว่วนอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโดนงัดรถนะคะรถในอิตาลีถ้าเกิดว่าเราอยู่ เขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่ใส่ของอะไรไปต่างๆนานาไว้ในรถเลยนะคะเราจะไม่ใช้รถเป็นบ้านนะคะเราจะไม่ขนทรัพย์สินสมบัติอะไรอยู่ในรถเลยนะ,ะเวลาที่เราจะขึ้นบ้านเราจะต้องเอาของทุกสิ่งอย่างออกจากรถให้หมดดังนั้นรถจะไม่มีของมีค่าหรือแม้แต่กระเป๋าที่มันล่อตาล่อใจนะค,ะคนเหล่านี้เนี่ยมันงัดมันคือมันใช้แม่แรงแม่เหล็กอะไรที่เป็นแบบตัวแบบแทงเข้าไปตรงรูประตูอะมันก็จะหลุดแหละ นะมันก็จะทําการงัดแงะขโมยของในรถเราได้นะตรงนี้ก็เป็นอีกที่เราเจอมานะอันนี้สามีเจอแล้วก็จนกระทึงกระทั่งแบบว่าขึ้นบ้านก็เจอมาแล้วนะก็คือเจอมาทุกรูปแบบแล้วนะทั้งๆท,ท,ที่เราบอกว่าเอออาศัยอยู่ที่นี่เราก็เจอของเรากันเองอยู่แล้วนะนักท่องเที่ยวที่มาดังนั้นมันก็ไม่แปลกใจอะไรเลยที่บางคนอาจจะโดนแบบฉกจริง,งวิ่งลาวนี่หายเงินหาย เงินหายอะไรยังไม่พอเท่าไหร่พาสปอร์ตอะไรต่างๆไปด้วยนี่เรื่องใหญ่ต้องรอไปติดต่อสถานทูตอะไรต่างๆนานานั้นเป็นอะไรที่มัน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 ความเสียหายมันเยอะนะเราต้องแบบอาจจะต้องเสียเวลารอพาสปอร์ตเล่มใหม่หรือกว่าจะติดต่อสถานทูตได้อะไรต่างๆนานาตรงนั้นมันเป็นผลเสียมากกว่าผลดีดังนั้นแม่นุษย์มองว่าให้เพื่อนๆเนี่ยเวลามาเที่ยวอิตาลีนะเก็บข้าวของมีค่าอะไรต่างๆนานาไว้ที่บ้านนะคะ ทรัพย์สินเงินทองก็เก็บเอาไว้ในกระเป๋าที่มันเป็นแบบว่าแนบติดตัวได้นะคะเป็นกระเป๋าแบบที่มันอยู่ในเสื้อเราอะตรงนั้นมนาะปลอดภัยที่สุดนะคะแล้วก็อะไรที่มันล่อตาล่อใจโจนอย่างพวกทองพวกอะไรพวกนั้นไม่ต้องขนมาค่ะที่ยุโรปคนไม่ได้นิยมใส่ทองหรืออะไรกันนะคะเขาไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าเฮ้ยนั่นเป็นทองแบบอะไรแบบคือเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องเครื่องประดับอะไรขนาดนั้นนะไม่ต้องนํามาโชว์ไม่ต้องนาํามาใส่ที่นี่มาแค่ตัวเปล่าๆธรรมดาเนี่ยแหละ นะแล้วก็เงินก็ติดตัวเอาไว้ในแบบที่แบบแนบกับตัวถ้าเกิดใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์อยู่ในเปอ้อะเสร็จถ้าเกิดว่าแบบว่า,า,า,าไม่ได้เรามาระวังนะมันจะแบบคือคนละคนระวังกับคนจ้องจะขโมยคนต้องจะลักอะมันมันตามกันไม่ทันนะเพื่อนเพื่อนบางครั้งเราเผลอแป๊บเดียวอะมันโดนไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นแบบถ้ามาอิตาลีนะอย่าเอาของสมบัติมีค่ามาเยอะเอามาแค่แบบว่าพอที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรเท่าที่จําเป็นเออเท่าที่จําเป็นอย่างกล้องถ่ายรูปหรืออะไรต่างๆานาก็แกวนคอกอะไรเอาไว้ให้ดีๆนะคะการมีกล้องถ่ายรูปนั่นบ่งบอกให้เห็นว่าเราเป็นทัวริสนะแต่แม่นุชหยอยู่ที่นี่เวลาไปเวนิสแม่นุชก็สะพายกล้องอยู่แล้วนะคะโอ้แม่นุชไปถ่ายรูปก็ต้องสะพายกล้องอยู่แล้วอันนี้มันก็แบบมันมันห้าไม่ได้ที่จะมองว่าเฮ้ยอยู่เป็นทัวริสไหมเพราะว่าหน้าตาเราไม่ก็เป็นต่างชาติอยู่แล้วนะเขาก็จะมองเป็นทัวริสอยู่แล้วแหละ อืดังนั้นระมัดระวังกระเป๋าของเราให้ดีที่สุดอย่าเผลอเลยนะคะอย่าเผลอเลยยาวของมีค่ามาเยอะนะคะอยู่อิตาลีไม่มีใครที่แบบว่าเขาจะมามองว่าเฮ้ยอยูมอ่มีอะไรอยู่มีทองมีอะไรเขาไม่ได้นิยมกันนะคะที่นี่ก็มนุ์ก็เลยนะํามาบอกให้เพื่อนเพื่อนได้รับฟังกันเนาะในมุมมองของไปนุ์ว่าทําไมอิตาลีจนมันเยอะนะคะเพราะมีพวกอพยพแล้วก็มีพวกที่เข้ามามาทำมิชาัชีพนะคะจากเมืองอื่น ทางทางยุโรปตะว,วันออกก็ดีทางนู้นทางนี้ก็ดีแต่ถามว่าคนอิตาเลียนนันมีไหมมนุ้ย,ยก็เชื่อว่ามันก็ต้องมีนะคนอิตาเลียนไม่ดีก็มีนะคะคนอิตาเลียนดีก็มีเยอะนะคะดังนั้นมองว่าทุกประเทศมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่คนอิตาเลียนเองไม่ได้นี้ไม่ได้แบบว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรเวลาคนที่กล่าวหาว่าอิตาเลียนทำไมาคนอิตาลียนชอบลักเล็กขโมยน้อยอะไรเงี้ยทั้งแที่เขาไม่ได้ทําแต่ว่ามันทํามันเกิดขึ้นในประเทศเขา คนก็มองว่าเฮ้ยทำไมประเทศอิตาลีแบบมีโจรเยอะคนอิตาลีขี้รักขี้ขโมยทั้ทั้งที่คนเหล่านั้นไม่ใช่คนอิตาเลียนนะคะก็ต้องมองภาพตรงนี้ไว้ระวังระวังตัวให้ดีแล้วก็เที่ยวให้มีความสุขนะถ้าใครที่มาเที่ยวอิตาลีนะหวังว่าโควิดมันจะหมดเร็วๆแล้วก็เราเปิดประเทศนะต้อนรับนักท่องเที่ยวกันักทีเนาะก็ใครๆก็อยากจะเที่ยวแล้วเนาะเพราะว่ามันก็เกือบสองปีแล้วนะสำหรับ เหตุการณ์โควิดแม่นุชก็หวังว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะแม่นุชขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ยาวมากๆเลย15้านาทีนะคะเมา์หมอย,มอยบ้านน้ำลายก็เอาเป็นว่านะคะใครที่มาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะแม่นุชก็ฝากช่อง n t life in italy เอาไว้ด้วยก็แล้วกันเนาะอย่าลืมกด subscribe ไปให้แม่นุชเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแม่นุชก็ขอลาไปแล้วขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ